พงศกรอธิวัฒน์ไร้เทียมทานผงาดทองที่3วิลแชร์เรซซิ่งพาราเกมพงศกรแปยอและอธิวัฒน์แทงเหนือ2หนุ่มนักซิ่งดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกมโชว์ผลงานไร้เทียมทานหลังคว้าทองที่3ของตัวเองในอาเซียนพาราเกมครั้งที่12การแข่งขันกรีฑาในกีฬาคนพิการชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ที่อีเลฟเฟนฮอนภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาไฮไลท์อยู่ในรายการวีลแชร์เรซซิ่ง200เมตรคลาส T53 และ T54 ที่ทัพพาราไทยมีกรพงศกรแปยอและฟิลอธิวัฒน์แทงเหนือสองหนุ่มนักซิ่งดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกมลงล่าเหรียญทองที่3ในอาเซียนพาราเกมครั้งนี้โดยทั้งคู่ต่างกระชากทองมาแล้วในรายการ100เมตรและ400เมตรมาได้แล้วในวันก่อนหน้านี้ในคลาส T53มีนักกีฬาลงชิงชัยทั้งสิ้น6คนและยังคงเป็นกรพงศกรแปยอเรซซิ่งหนุ่มหมายเลข1ของโลกในรายการระยะสั้นประจำคลาสนี้ที่สามารถสปีดเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกด้วยเวลา 26.31 วินาทีกระชากเหรียญทองที่3ในศึกอาเซียนประจำปีนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของฮีฮอกนักกีฬาของเจ้าภาพกัมพูชาทำเวลาได้ 26.71 วิและเหรียญทองแดงเป็นของทวนพุนจากกัมพูชาเช่นกันทำเวลาได้ 27.11 วิส่วนอีก2หนุ่มไทยที่แข่งในรายการนี้อย่างโสภาอินทเสนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ทำเวลา 27.39 วิและมัสบุรีอาแซเข้าที่5ทำเวลา 27.48 วิด้านคลาส T54 มีนักกีฬาร่วมแข่งขัน6คนเช่นกันก่อนจะเป็นฟิลอธิวัฒน์แทงเหนือเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2020ที่นำโด่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 24.78 วินาทีคว้าเหรียญทองที่3ในอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ตามรุ่นที่พงศกรไปได้สำเร็จแวนหวันจากกัมพูชาทำเวลาได้ 25.40 วิและเหรียญทองแดงเป็นของโอ๊ตสายชนคนเจนจอมเก๋าของไทยทำเวลา 25.47 วิส่วนอีกหนึ่งหนุ่มของไทยอย่างพิพัฒน์พงษ์เสียงล้ำจบที่อันดับ6ทำเวลา 27.21 วิโค้ชด่วนเผยวอลเลย์บอลสาวไทยบิน25ชั่วโมงถึงบราซิลเจอปัญหาเจ็ตแล็กความเคลื่อนไหวของทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายนนี้ล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนนักตบสาวไทยเดินทางจากตุรกีถึงกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังใช้เวลาเดินทางกว่า25ชั่วโมงโดยโค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักตบสาวไทยเผยว่านักกีฬายังมีอาการล้าและง่วงนอนกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายกำลังปรับตัวจากการเดินทางเนื่องจากบราซิลและตุรกีต่างกันถึง6ชั่วโมงปัญหาของทีมไทยในเวลานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องการปรับเวลาหรือเจ็ตแล็กเพราะเวลาที่บราซิลช้ากว่าที่ตุรกี6ชั่วโมงและช้ากว่าไทย10ชั่วโมงจึงไม่อยากให้นักกีฬานอนกลางวันในช่วงนี้แม้ว่าจะง่วงมากก็ตามแต่ก็ต้องฝืนไม่เช่นนั้นพอถึงเวลากลางคืนจะไม่หลับและจะปรับตัวยากมากสำหรับสนามแรกนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้2นัดมี7คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางส่วนโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่15มิถุนายนคืนวันที่14มิถุนายนเวลา 3:30 น.
เยอรมนีพบไทยวันที่16มิถุนายนคืนวันที่15มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่17มิถุนายนคืนวันที่16มิถุนายนเวลา7นาฬิกาเซอร์เบียพบไทยและวันที่19มิถุนายนคืนวันที่18มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบโครเอเชียถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD bakabu.tv www.teroasia.com วีลแชร์บาสสาว 5x5 ถล่มเจ้าภาพผงาดแชมป์อาเซียนพาราเกม2สมัยติดวีลแชร์บาสเกตบอลในอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ที่อีเลฟเฟนฮอน2ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อ6มิถุนายน66เป็นการแข่งขันในประเภท 5x5 รอบชิงชนะเลิศทีมวีลแชร์บาสเกตบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงประเภททีมหญิงวีลแชร์บาสสาวไทยแชมป์เก่าซึ่งผิดหวังจากประเภททีม 3x3ท้ายเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศเกมนี้ผู้เล่นที่ประกอบด้วยประวานตีจลาทิมใจพุทธสาน้อยนพรัตน์ทันบุตรเนตรนภาโพนินอนุรักษ์สิรินิกรณัฐพรลาโสภาธนัญญาแก้วมากสาวะลักษณันทสมบัติน้ำทิพย์จรัญพรเลิศศิลป์วริษาธรรมละเอียดวิการดาผิวกระด้างและพรทิพย์ขชุนรำลงสนามพบเจ้าภาพกัมพูชาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมวีลแชร์สาวไทยยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถล่มเอาชนะเจ้าภาพกัมพูชาไปแบบสนุกฝั่งเดียว64-24คะแนนคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันในการแข่งขันซีเกมราชกิจจาเผยระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566ระบุผู้ถูกกักกันมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆวันที่7มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2510อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2565บรรดาระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ4ในระเบียบนี้สถานกักกันหมายความว่าสถานกักกันหรือเขตกักกันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสำหรับควบคุมผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักกันหมายความว่าผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้กักกันพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2510อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ข้อ5ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการตามระเบียบนี้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.
พ.ศ. 2566 เปิดช่องกักขังผู้ต้องขังนอกเรือนจำราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566 เปิดช่องกักขังผู้ต้องขังนอกเรือนจำนอกจากนี้สาระที่น่าสนใจคือลักษณะ3วิธีการกักกันและการปกครองโดยในข้อ36ผู้ถูกกักกันมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสถานกักกันอธิบดีรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสถานที่ที่สถานกักกันจัดไว้เพื่อดำเนินการจัดส่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ถูกกักกันประสงค์ก็ได้ข้อ37ผู้ถูกกักกันจะยื่นคำร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือโดยทำเป็นหนังสือก็ได้ถ้ากระทำด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับคำร้องทุกข์เป็นผู้บันทึกคำร้องทุกข์ในบันทึกคำร้องทุกข์หรือหนังสือร้องทุกข์นั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับคำร้องทุกข์ด้วยข้อ38การเขียนหนังสือร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆหรือการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาผู้ถูกกักกันต้องเขียนด้วยตนเองเว้นแต่ไม่สามารถเขียนด้วยตนเองได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ของผู้ถูกกักกันในกรณีที่ผู้ถูกกักกันไม่สามารถจัดหาเครื่องเขียนส่วนตัวได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดหาให้การเขียนหนังสือร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆหรือการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาตามวรรคหนึ่งผู้ถูกกักกันต้องเขียนในสถานที่ที่สถานกักกันจัดให้ข้อ39เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆหรือฎีกาที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายตรวจดูข้อความและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทำความเห็นเสนอผู้อำนวยการสถานกักกันพร้อมกับแนวทางการแก้ไขหรือการให้ความช่วยเหลืออ่านรายละเอียดทั้งหมด